This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีคุณจิตเรนสวัสดีครับพี่มีครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะเรายังคงออกอากาศอยู่เป็นเพื่อนคุณแล้วก็ให้คุณได้รับฟังย้อนหลังได้ค่ะกับการใช้บริการของห้องสมุดนะคะที่เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะที่นี่วิทยุไทย PBS นะคะวันนี้เจอกันเป็นตอนที่15แล้วนะคะใช่ครับพี่เราอยู่ฝรั่งเศสนี่มา15วันแล้วนะคะครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาทวนโปรแกรมกันก่อนสักนิดดีไหมคะนี่ได้เลยครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมขุนนางข้าราชการค่ะตามเคยครับหน้าที่ประจำก็จะได้ไปเจอพวกอันนี้ด้วยนะที่น่าสนใจคือบรรดาภรรยาของข้าราชการแล้วก็พวกคนที่มีชื่อเสียงซึ่งจะมีมาดามคนหนึ่งคือเป็นผู้หญิงเก่งในยุคนั้นคนนี้ชื่อว่ามาดามลาแปรงแซเดอคาริยังลาแปรงแซแล้วก็มาดามเดอซิลีเดอซิลีคนนี้น่าจะเชื้อสายอิตาลีครับพี่เหรอคะใช่ดูจากชื่อใช่ไหมใช่ครับสองคนเนี้ยเขาบอกเป็นผู้หญิงเก่งในยุคนั้นครับเป็นคนที่ความรู้เยอะซึ่งยุคนั้น เป็นโลกของผู้ชายเนาะใช่ครับพี่ก็หาได้ยากในการที่จะมีผู้หญิงเก่งแล้วก็เป็นคนที่รอบรู้บทนี้สนุกค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะพาไปดูการทดลองวิทยาศาสตร์โอ้อันนี้น่าสนุกมากเลยใช่ครับพี่ทดลองวิทยาศาสตร์ใน300ปีที่แล้วใช่จะหน้าตาเป็นยังไงประมาณ334ปีนะคะครับถอยหลังไปจากนี้เพราะฉะนั้นการเดินทางของเรานี่สุดแสนจะพิเศษนะคะครับผมไปฝรั่งเศสแบบไม่ต้องใช้วีซ่าแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแบบไม่ต้องกลัวโควิด-19และยังมีการถอยหลังกลับไปอีกตั้ง334ปีเดี๋ยววันนั่งทำไปชินไปเลยหาที่ไหนได้นะคะนี่ครับผมหาได้ที่นี่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่ก็นอกเหนือจากเรื่องนี้นะคะก็ยังมีเรื่องอื่นๆแล้วก็มีช่องทางอื่นๆซึ่งคุณสามารถที่จะแนะนำเพื่อนๆให้ใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้ค่ะครับผมก็อย่าลืมนะครับช่องทางการรับฟังของเราทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ทางพอดแคสต์ห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับสำหรับเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับผมโหจริงๆเรายังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับพี่ที่ยังไม่ได้พูดถึงกัน อย่างเช่นเรื่องวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์เรื่องนี้สนุกมากครับผมคุณสันสนีวีระสินชัยซึ่งเป็นคนรวบรวมเนี่ยได้รวบรวมคำพูดสำคัญสำคัญนะคะของเจ้านายทั้งเจ้านายฝ่ายหน้าฝ่ายในซึ่งมีบทบาทในราชสำนักต่อการเมืองการปกครองของไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็ในช่วงสมัยรัชกาลที่7ว่าคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมีบริบทยังไงมีความหมายยังไงเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ยังไงอ๋อโอเคครับพี่เพราะว่าผมเห็นเล่มเนี่ยในระบบมาสักพักนึงแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังเลยอย่างเช่นเท่าที่จำได้นะจะมีคำกล่าวของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าครับผมในสมัยจอมพลป.ซึ่งท่านจะเคยรับสั่งเอาไว้ประมาณว่าชื่อของฉันรัชกาลที่4ท่านรู้ดีว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังไงครับพี่คือท่านรับสั่งประมาณนี้นะคะแต่ว่าคำเป๊ะๆ เนี่ยคุณผู้ฟังต้องลองไปติดตามก็คือว่าในยุคนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยต้องการที่จะให้ชื่อของประชาชนเนี่ยมีความ
แสดงเพศอย่างชัดเจนชื่อต้องชัดว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นทุกคนนี่ต้องเปลี่ยนชื่อให้ดูผู้หญิงก็จะต้องชื่อแบบผู้หญิงอะสุดามารสีสมหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะมาชื่อกลางๆสมมติชื่อประเทืองเงี้ยประเทืองมันก้ำกึ่งมันก้ำกึ่งนะบรรจงอะไรเงี้ยอาจจะก้ำกึ่งใช่ไหมทีนี้ก็มีคนไปทูลสมเด็จพระพันวสาว่าพระนามของพระองค์คือสว่างวัฒนาก็เหมือนกับจะไปก้าวล่วงจะให้พระองค์เปลี่ยนพระองค์ก็ตรัสประโยคนั้นมาว่าอันนี้เป็นชื่อพระราชทานจากรุ่นเกล้ารัชกาลที่4แล้วพระองค์ทรงรู้ดีว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือเป็นวาทะที่แบบเป็นคำคมครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงสังคมในยุคนั้นครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพระองค์ถึงมีรับสั่งดังนั้นนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีคำคมหรือว่าวาทะอีกหลายวาทะซึ่งจะทำให้เราได้เข้าใจในประวัติศาสตร์บางช่วงเวลาคือเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านคำพูดอะค่ะครับผมของเจ้านายที่ท่านเคยมีบทบาทซึ่งสนุกมากคือมันไม่ใช่แค่ข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่าจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในนั้นด้วยครับวิธีเล่าที่แปลกดีนะครับพี่เป็นวิธีเล่าเรื่องที่เอาคำพูดเนี่ยเป็นตัวตั้งครับแล้วก็ย้อนไปว่าคำพูดเนี้ยมาแต่ใดมาจากเหตุการณ์อะไรอ๋อครับผมเกิดอะไรขึ้นสนุกค่ะอันนี้ก็แนะนำนะคะครับผมเดี๋ยวเราจะค่อยๆแนะนำทีละเรื่องสองเรื่องกันละกันนะคะได้เลยครับพี่เพื่อที่ว่าจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ใช้งานห้องสมุดหลังใหม่อย่างคุ้มค่าถือว่าผมเป็นบรรณารักษ์แล้วกันนะครับตอนนี้ใช่ค่ะคุณจิตรินทำหน้าที่บรรณารักษ์นะคะค่อยๆแนะนำหนังสือทีละเล่ม2เล่มทีละเรื่อง2เรื่องนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปฝรั่งเศสกันก่อนก็แล้วกันนะคะได้ครับผมไปเยี่ยมขุนนางข้าราชการกับโกษาปานแล้วก็คณะทูตค่ะเมื่อราชทูตได้ไปเฝ้าบรรดาเจ้านายชายหญิงเสร็จแล้วท่านก็ได้เริ่มไปเยี่ยมขุนนางข้าราชการผู้ใหญ่อีกหลายนายส่วนขุนนางข้าราชการเป็นอันมากเหล่านั้นต่างก็ได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเยี่ยมเยียนตอบตามธรรมเนียมทีนี้ในบรรดาท่านที่ราชทูตได้ออกไปเยี่ยมเป็นทางราชการที่ควรจะระบุชื่อนั้นก็อย่างเช่นมาดามลาปรังซาเดอคาริยังและมาดามเดอซิลีซึ่งเป็นสตรีที่มีชื่อเสียงในเชิงจรรยาวิชาความรู้อันเป็นลักษณะของนารีครบบริบูรณ์หาสตรีอื่นเสมอได้ยากในสมัยนั้นส่วนผู้ที่มาเยี่ยมเยียนตอบก็มีมากจนนับไม่ถ้วนจนภายหลังเจ้าพนักงานที่ดูแลราชทูตถึงกับต้องกำชับกำชาสั่งคนเฝ้าประตูที่พักอาศัยอยู่นั้นว่านี่อย่าให้ใครเข้ามาอีกเลยถ้าคืนมีคนมามากแบบนี้ท่านราชทูตไม่มีเวลาพักผ่อนแน่แค่จะกินข้าวตามลำพังก็ยังไม่ได้ต้องมีคนมารบกวนอยู่เสมออย่าเลยแต่นี้ไปห้ามให้ใครเข้ามาอีกปรากฏว่าออกคำสั่งได้ไม่นานก็มีภรรยาข้าราชการผู้ใหญ่หลายคนมาเยี่ยมอีกในขณะที่ราชทูตกำลังรับประทานอาหารเย็นพอมาถึงคนเฝ้าประตูก็จะไม่ให้เข้าแต่บังเอิญโกษาปานเนี่ยได้ยินเสียงซะก่อนรู้ว่ามีคนมาก็เลยถามว่าใครมาหรืออ๋อเป็นภรรยาข้าราชการก็ข้าราชการตำแหน่งไหนบ้างเล่าเป็นภรรยาท่านจอมพลคนหนึ่งภรรยาขุนนางชื่อเรอมาครีเดอเคกรีคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งเป็นภรรยาข้าราชการหัวเมืองชื่อเดอลาวาแดงพอท่านราชทูตได้ยินชื่อ
เดินลาวาแดงท่านก็จำได้ว่าเมื่อครั้งที่เดินทางผ่านมณฑลเบอร์ตันจะเข้ามาทางกรุงปารีสนั้นท่านและก็คณะทูตเนี่ยเคยได้รับความเอื้อเฟื้อจากท่านคนนี้แหละเดอลาวาแดงซึ่งเป็นข้าหลวงผู้สำเร็จราชการในมณฑลนั้นโกสาปานก็เลยเดา ว่าน่าจะเป็นภรรยาของท่านเดอลาวาแดงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโกสาปานก็เลยตอบกับเจ้าพนักงานที่ดูแลไปว่าถ้าเป็นมาดามเดอลาวาแดงแล้วเป็นไม่มีห้ามไม่ว่าเวลาไหนเวลาใดอยากเข้ามาหาเมื่อไรก็เชิญท่านมาเถอะเพราะว่าถึงเราจะปรนิบัติท่านดีเท่าใดคงไม่เท่ากับที่สามีของนางได้ต้อนรับเราเมื่อได้ผ่านมณฑลเบอร์ตานนั้นมาส่วนท่านที่เป็นภรรยาของท่านจอมพลนั้นเล่าสามีของนางอยากจะเข้าป้อมค่ายของศัตรูเมื่อไรก็เข้าได้เมื่อนั้นไม่มีใครจะต้านทานได้สักคนก็เมื่อเป็นดังนี้แล้วควรภรรยาจะเข้าไหนเข้าได้ตามชอบใจเหมือนกันจึงจะคู่ควรวาสนากันพอโกสาปานบอกแบบนี้สตรีเหล่านั้นจึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาสนทนาปราศัยชมเชยราชทูตได้ตามความปรารถนาคืนวันนั้นราชทูตรับประทานอาหารค่อยสบายหน่อยเพราะนอกจากไม่มีผู้คนมาคอยนั่งจ้องมองดูมากนักแล้วยังมีภรรยาข้าราชการหลายนางนั่งสนทนาอยู่ด้วยก็ล้วนแต่เป็นขวัญตาเป็นเครื่องบำรุงใจชวนให้เพลิดเพลินหาได้เป็นเครื่องรำคาญไม่คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้นั่งกินตามลำพังมีคนมานั่งมองแต่คนที่มานั่งมองนั้นเป็นสาวๆสวยๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่น่ารำคาญคือคนที่จะมานั่งอยู่ด้วยตอนกินข้าวก็ไม่ได้หมายความว่าจะน่ารำคาญไปหมดซะทุกคนแล้วแต่ว่าเป็นใครใช่ไหมคะทีนี้ในบรรดาคนที่ออกมาเยี่ยมเยียนนั้นยังมีอีก2ท่านซึ่งเดอวีเซ่บอกว่าควรจะระบุชื่อเอาไว้ในที่นี้ด้วยนั่นก็คือเลอดึกเดอลาเฟอยาร์ดซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักแล้วก็มงเซียร์โอแบกขุนนางผู้เบิกทูตในวันที่ได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอนุชาผู้ทรงพระนามย่อว่ามงเซียร์ส่วนท่านเลอดึกเดอลาเฟอยาร์ดนั้นท่านมาแสดงความพอใจต่อราชทูตในการที่ราชทูตได้ต้อนรับบุตรชายและก็ภรรยาของท่านเป็นอย่างดีเมื่อตอนที่เข้ามาเยี่ยมราชทูตแต่ลำพัง2คนเมื่อก่อนและท่านว่าการที่ท่านเองไม่ได้มาพร้อมกันในวันนั้นเพราะว่าท่านติดธุระต้องตามเสด็จครั้งที่แล้วก็เลยมาไม่ได้อย่างคราวนี้เนี่ยท่านพอมีเวลาก็เลยรีบมาหาแต่ว่าก็ไม่สามารถจะอยู่ได้นานเนื่องจากพระเจ้าหลุยส์ที่14กับพระบรมวงศานุวงศ์จะมีการแปรพระราชฐานจากกรุงปารีสไปประทับแรมที่พระตำหนักฟงแตนโบแล้วก็ขุนนางท่านเนี้ยก็ต้องติดตามไปด้วยท่านก็เลยรีบถือโอกาสมาขอบใจแล้วก็ลาท่านราชทูตก่อนที่จะไปฟงแตนโบที่เป็นการตามเสด็จข้างฝ่ายมงเซียร์โอแบร์ท่านก็มาเพราะว่าท่านได้รับเชิญให้มาหาตั้งแต่ครั้งที่โกสาปานไปเฝ้าสมเด็จพระอนุชาธิราชคือไปเฝ้าเจ้าชายที่เป็นพระอนุชาของพระเจ้าหลุยส์ที่14ตลอดเวลาที่ได้สนทนากันก็มีการปรารภถึงพระอนุชาในพระเจ้าหลุยที่14ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยกำลังทรงพระประชวรราชทูตก็เลยบอกกับมงเซียโอแบร์บอกว่าเป็นที่น่าเสียดายที่เจ้านายชั้นสูงเช่นนี้มาทรงพระประชวรทำเช่นใดจึงจะให้พระโรคหายเด็ดขาดเสียได้โดยเร็วจากนั้นท่านก็กล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อเราจะมาจากเมืองไทยนั้นเราได้เลือกสรรเอาอยู่ยาของเมืองเรามาบ้างเล็กน้อย
ถ้าพระองค์จะทรงพอพระทัยปรารถนาจะทดลองเสวยดูบ้างบางทีอาจจะเป็นผลดีก็ได้หากพระองค์ทรงรับเราจะถือเป็นบุญของเราแท้ๆคือเราได้เอารังนกนางแอ่นซึ่งเป็นของชูกำลังอย่างวิเศษและเข้าใจว่าเป็นของหายากในเมืองฝรั่งเศสนี้ถ้าแม้นพระองค์จะใคร่ทดลองเราก็ยินดีถวายทุกเมื่อและที่เราบังอาจถึงกับกล้าขอถวายโอสถเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเราเหลิงหลงถือซะว่าเป็นของอันมีค่าคู่ควรกับพระบารมีของพระองค์หามิได้แท้จริงเรารู้สึกว่าเป็นของไม่บังควรที่จะถวายแต่อาศัยที่เรารู้สึกว่าความสำราญอันเป็นเหตุให้เจริญพระชนมายุของพระองค์เป็นสิ่งอันประเสริฐยิ่งซึ่งเราทั้งหลายควรจะช่วยกันบำรุงให้ดียิ่งขึ้นไปเราจึงกล้าขอทูลถวายพระโอสถไทยนี้ให้พระองค์ทรงทดลองเสวยเดวิเซ่ก็ไม่ได้บันทึกต่อนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงเสวยรังนกที่โกสาปานฝากไปถวายหรือเปล่าจากนั้นค่ะก็มาถึงบทที่48ราชทูตดูการทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งน่าสนใจมากเดวิเซ่บอกว่าเขาสังเกตว่าราชทูตคือโกสาปานนั้นเป็นคนมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นของแปลกคือชอบดูอะไรแปลกๆครั้นมาวันหนึ่งโกสาปานได้ยินชื่อของมองเซอร์ฮูแบงซึ่งเป็นช่างถมหลวงแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในทางวิทยาศาสตร์ต่างๆโกสาปานก็เลยแสดงความประสงค์บอกว่าอยากรู้จักอยากเจอกับมองเซอร์ฮูแบงซึ่งเมื่อทางฮูแบงทราบความประสงค์นี้ก็ยินดีที่จะแสดงการทดลองแล้วก็ชี้แจงอธิบายวิทยาศาสตร์ต่างๆให้ทางโกสาปานได้เข้าใจพอถึงวันกำหนดนัดมองเซียวฮูแบงก็ให้นำเครื่องต่างๆที่จะต้องใช้ในการอธิบายความรู้วิทยาศาสตร์ไปยังสถานที่อยู่ที่พำนักของราชทูตเพื่อไม่ให้ราชทูตเนี่ยลำบากในการที่จะต้องเดินทางไปหาคือหอบเครื่องไม้เครื่องมือเอามาสาธิตให้ดูถึงที่นี่สำหรับวิชาความรู้เบื้องต้นที่มองเซียฮูแบงอธิบายให้ราชทูตดูนั้นคือการแสดงให้เห็นน้ำหนักของอากาศมองเซียฮูแบงได้ทำการสาธิตโดยเอาปลายหลอดงอที่เรียกว่าซีฟงจุ่มลงในน้ำเมื่อจุ่มปลายข้างหนึ่งลงไปในน้ำแล้วก็สูบลมออกจากหลอดแล้วน้ำหนักของอากาศภายนอกหลอดก็ดันน้ำให้เข้าไปในหลอดสูงกว่าระดับน้ำที่จุ่มลงข้างล่างหลายฟุตเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าลมอากาศมีน้ำหนักจริงหาไม่ที่ไหนน้ำจะขึ้นไปสู่หลอดนั้นได้เล่าถัดจากการทดลองวิธีหลอดซีฟงแล้วมองเซียวฮูแบงได้เอาหลอดแก้วอีก2หลอดหลอดหนึ่งสูบลมออกจนหมดอีกหลอดหนึ่งไม่สูบออกแล้วก็เอาใยสำลีสอดใส่เข้าไปในหลอดทั้งสองนั่นณทันใดนั้นสำลีในหลอดที่สูบลมออกแล้วก็ตกลงมายังก้นหลอดรวดเร็วราวกับเป็นก้อนหินแต่ส่วนใยสำลีในหลอดที่ยังคงมีลมอากาศอยู่ปกติไม่ได้สูบออกกลับค่อยๆตกลงไปค่อยๆลดลงไปอย่างช้าๆเพราะว่าลมในหลอดนั้นเหนี่ยวรั้งใยสำลีเอาไว้มิให้ตกลงมายังก้นโดยเร็วต่อมาทันหูแบงก็ได้เอาน้ำใส่ลงในหลอดแก้วปลายตันซึ่งสูบลมออกแล้วพอคว่ำหลอดลง
น้ำที่อยู่ในหลอดก็ตกลงมากระทบปลายหลอดแตกกระจายไปหมดทันทีเพราะว่าสู้น้ำหนักของน้ำที่ตกลงมาแรงๆไม่ได้ถ้าหากว่ามีลมอยู่ในหลอดนั้นตามปกติลมนั้นก็จะทำหน้าที่เหนี่ยวรั้งให้น้ำตกลงมาแต่ช้าๆปลายหลอดก็คงไม่แตกกระจายจากนั้นท่านฮูแบงได้ทดลองฟองแก้วให้ราชทูตดูคือแสดงให้เห็นว่าฟองแก้วบางๆนั้นตามธรรมดาแค่บี้ด้วยนิ้วก็ละเอียดเป็นผงทันทีไม่มีเหลือจะจับก็ได้ไม่ต้องกลัวจะบาดมือเพราะว่าเป็นผงละเอียดเสียแล้วแต่ถ้ามีน้ำอัดเต็มอยู่ในฟองฟองก็จะกลับแข็งเท่ากับเหล็กถึงจะทุบด้วยค้อนแรงๆก็ไม่แตกเพราะว่าแรงน้ำข้างในฟองเนี่ยมันรับอยู่โกษาปานแสดงความพึงพอใจในวิธีทดลองนี้เป็นอย่างยิ่งถึงกับขอทุบเองบี้เองก็แตกและไม่แตกดุจเดียวกันกับที่มองเซียวฮูแบงตีเองบี้เองเหมือนกันคือร่วมทดลองด้วยครั้นแล้วมองเซียฮูแบงก็ทดลองด้วยประหลอดให้ท่านราชทูตได้ดูชมต่อไปยิ่งทำความเข้าใจในเรื่องลมอากาศมีน้ำหนักแล้วก็มีแรงดันให้ยิ่งกระจ่างชัดเจนขึ้นเป็นอันมากในวันที่มองเซียวฮูแบงมาทำการทดลองให้ท่านราชทูตดูนั้นปรากฏว่ามาดามแปโรภรรยาของนายช่างหลอมแก้วที่โรงหลอมแก้วและเครื่องลายครามต่างๆที่เมืองออเลอังได้มาพร้อมกับมองเซียวฮูแบงที่สถานทูตนั้นด้วยและเมื่อโกสาปานได้เห็นสตรีคนดังกล่าวก็จำได้ทันทีเพราะว่าตอนที่โกสาปานผ่านเมืองออเลอังก่อนหน้านี้เจ้าเมืองออเลอังเนี่ยได้พาโกสาปานไปชมโรงลายครามและก็โรงหลอมเครื่องแก้วซึ่งสามีของนางแปโรคนนี้นี่เองที่เป็นเจ้าของบอกแล้วว่าโกสาปานเนี่ยเป็นคนจำแม่นมากแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจในคนที่เคยดูแลท่านมาก่อนพอได้เจอกันอีกครั้งณทันใดนั้นโกสาปานก็ได้ทักทายนางแปโรว่าอ๋อดีแล้วท่านพานางรายครามมาด้วยดีจริงในขณะนั้นคนที่อยู่ณที่นั้นต่างก็แปลกใจในคำทักทายของโกสาปานไม่น้อยเพราะว่าทุกคนไม่รู้ว่าโกสาปานเคยไปดูไปชมโรงลายครามของนางแปโรมาแล้วคือไม่รู้ว่าสองคนที่เคยเจอกันมาก่อนโกสาปานเห็นทุกคนทำหน้างงๆก็เลยกล่าวว่าท่านอย่าเพิ่งแปลกใจเลยที่เราเรียกชื่อนางคนนี้ว่านางรายครามแท้จริงเราเรียกท่านดังนี้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าท่านมาจากโรงรายครามเมืองออเรอังเรายังจำได้เมื่อหายตะลึงในการที่ราชทูตจำคนได้อย่างแม่นยำแล้วก็ทักได้อย่างแม่นยำดังนี้แล้วต่างก็ได้สนทนาปราศัยถึงเรื่องเครื่องแก้วเครื่องลายครามต่อไปส่วนอุปทูตซึ่งเดอวิเซ่บอกว่าเป็นคนพูดตรงไปตรงมาในระหว่างการสนทนานั้นอุปทูตก็ได้เปรียบเทียบความเป็นไปในเมืองฝรั่งเศสกับเมืองจีนซึ่งท่านเคยไปมาแต่ก่อนว่าฝ่ายพวกจีนนั้นเมื่อรับรองทูตานุทูตของต่างประเทศท่านก็รับรองเป็นอย่างดีสมเกียรติยศแห่งราชทูตของประเทศใหญ่ทุกประการแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังเป็นรองพวกฝรั่งเศสมากส่วนวิธีเลี้ยงนั้นฝ่ายจีนจัดอาหารมากอย่างกว่าพวกฝรั่งเศสก็จริงแต่การแต่งบ้านแต่งเรือนที่พักของราชทูตด้วยเครื่องแก้วเครื่องลายครามและอื่นๆซึ่งเขาเป็นผู้มีชื่อเสียงในทางนั้นมาแต่ไหนแต่ไรก็ดีเขายังสู้ชาวฝรั่งเศสไม่ไ
เหตุที่เป็นดังนี้ไม่มีปัญหาอะไรคงเป็นเพราะฝีมือช่างของชาวจีนสู้ฝีมือของชาวเมืองฝรั่งเศสไม่ได้นั่นเองด้วยว่าถ้าเขามีของดีมากน้อยเพียงไรเขาคงต้องการอวดให้คนต่างประเทศดูเป็นแน่สำหรับอุปทูตก็คือหลวงกัลยาราชไมตรีนะคะซึ่งเคยเป็นทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีที่เมืองจีนจากคำกล่าวของอุปทูตก็จะแสดงให้เห็นว่าอาหารของทางเมืองจีนนั้นอลังการกว่าฝรั่งเศสคือมากอย่างกว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของที่พักแม่อันนี้ก็ต้องยอมฝรั่งนะต้องยอมรับว่าฝรั่งเนี่ยเขาจัดบ้านได้น่าอยู่แล้วก็ตกแต่งเครื่องแก้วเครื่องลายครามซึ่งดูสวยงามอันนี้ก็เป็นการชมอย่างเปรียบเทียบเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปเที่ยวได้ไปชมการทดลองมาพอสมควรเดี๋ยวเราพักกันก่อนกันละกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงหน้าค่ะเราจะไปเที่ยวชมมณฑลฟรังข้างฝ่ายเหนือจะเป็นที่ไหนอย่างไรนะคะต้องติดตามค่ะช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่15ของหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสค่ะซึ่งเขียนโดยมงเซียเดอวีเซแล้วก็เจษฎาจารย์ฟอร์ฮิแลเป็นผู้แปลสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่เล่าให้คุณได้ฟังนะคะก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นกิจกรรมที่คุณสามารถเลือกฟังในช่วงเวลาที่คุณอยู่บ้านเพื่อชาติในช่วงนี้แล้วก็ที่สำคัญเพื่อตัวของเราเองด้วยนะคะครับผมอยู่บ้านเพื่อชาติอยู่บ้านเพื่อชาติและที่สำคัญคือเพื่อชีวิตค่ะครับผมเพื่อชีวิตของเราโดยแท้ในช่วงนี้นะคะก็ฝังห้องสมุดหลังไมค์กันให้ช่ำไปเลยนะคะให้หนำใจไปเลยหลายคนดูซีรีส์ที่ตั้งใจจะดูมานานแล้วแต่ยังไม่มีเวลานะคะคราวนี้มีเวลาแน่เลยค่ะมีเวลาเหลือเลยครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าการทำงานที่บ้าน work at home ไม่ได้หมายความว่าให้เราอยู่บ้านตามอำเภอใจก็ต้องมีงานทำอยู่ดีใช่เราก็ต้องทำงานยกเว้นแต่ว่าบางท่านที่ทำงานในสายบริการคือเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นบริการคนอื่นถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่มีงานหมายถึงว่าก็ไม่มีงานที่ต้องดูแลครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านที่เป็นงานของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนงานมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำวนๆไปใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่ก็อาจจะมีเวลาแทนที่จะเป็นการเดินทางก็เอาเวลาตรงนั้นมาดูแทนใช่ประมาณนั้นมีเวลาเหลือนะคะครับไม่ต้องฝ่าฟันการจราจรซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องฝ่าฟันแล้วค่ะใช่ครับผมลดลงทีเดียวเอาละค่ะก็เดี๋ยวเราคราวนี้รู้สึกเขาจะพาขึ้นเหนือนะใช่ครับผมไปมณฑลฟรังก็น่าจะเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบันนะครับซึ่งมีพรมแดนติดกับฝรั่งเศสใช่ครับผมคือด้านเหนือฝรั่งเศสนะครับจะมี2ประเทศที่ติดก็จะมีเบลเยียมกับลักเซมบวกครับผมลักเซมบวกซึ่งเป็นประเทศเล็กๆเล็กชีดเดียวเองครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะมีสเปนกับประเทศอันดอร่าซึ่งเป็นประเทศเล็กๆอีกเหมือนกันครับประเทศอะไรนะคะประเทศอันดอร่าครับอันดอร่าสมัยก่อนนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีไหมอ๋อป่าครับก็คือเป็นประเทศอันดอร่าเลยครับในปัจจุบันอ๋อเหรอคะใช่ครับตายแล้วแสดงว่ายังมีประเทศบางประเทศเนาะที่เราไม่รู้จักคิดว่าอันดอร่านะครับน่าจะแยกตัวออกมาจากสเปนครับผมอาจจะเป็นแคว้นหนึ่งแล้วก็แยกตัวออกมาเ
พราะเหมือนกับว่าสเปนเขาอยากจะแยกตัวกันหลายแคว้นนะ อย่างเช่นบาร์เซโลนาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่คนสเปนเขาเป็นคนกาตาลัน อะไรประมาณนี้คนละเชื้อสายกันใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทางเหนือขึ้นเหนือครับผมถ้าขึ้นเหนือของเราตอนนี้ก็เจอฝุ่น PM 2.5 นะโอ้โหหนักหน่วงโอ้ปีนี้นี่เป็นปีที่หนักหนาสาหัสจริงๆนะคะไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนไทยแต่ว่าทั้งโลกเลยใช่ครับผมของไทยก็ทางเหนือเจอ PM 2.5 ส่วนกรุงเทพก็เจอโควิด-19 นะคะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มกระจายโอ้ตอนนี้ออกไปแล้วกลับภูมิลำเนานะพี่ค่ะอันนี้เราบันทึกเทปล่วงหน้านะคะครับผมเราก็ไม่แน่ใจในสถานการณ์ในวันที่คุณกำลังฟังรายการอยู่ตอนนี้ว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ก็เราก็ได้แต่ภาวนาขอให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็ขอให้แฟนๆห้องสมุดหลังไมค์นะคะใช้เวลาอยู่บ้านด้วยความสุขผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดนะคะครับผมเพราะถ้าเครียดเดี๋ยวภูมิต้านทานลดนะใช่ครับเดี๋ยวเราไม่แข็งแรงเดี๋ยวเราสู้อินังโควิดไม่ได้ แต่แล้วพูดจาหยาบคายออกอากาศ ด้วยความแค้นใจที่ว่ามันเป็นเชื้อโรคที่มันทำไมถึงได้เก่งกล้าสามารถอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่เจอเชื้อโรคแบบนี้มานานมากแล้วนะครับเออแล้วมันก็มีการกลายพันธุ์มีการปรับตัวนะแล้วก็อดทนพอสมควรเลยครับผมแหมตัวก็เล็กเจอก็ไม่เจอด่าก็ไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องสู้กันลำบากนอกจากเราต้องระวังตัวของเราอย่างเดียวแล้วก็ทำร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะเป็นการต่อสู้กับข้าศึกที่มองไม่เห็นใช่ครับพี่ปวดหัวตรงเนี้ยค่ะนี่ถ้าเกิดว่ามันมีเรดาร์นะคุณจิตรินครับเราเดินไปที่ไหนแบบถ้าตาเรามีเรดาร์เราเห็นนี่อยู่ตรงนี้จุดนึงแล้วก็มีคนเดินตามมาพ่นยัดแอลกอฮอล์ใส่ใช่เดินไปนี่ตรงราวบันไดนี่โหมันปื้นเลยมีเป็นร้อยตัวเลยจัดการเลยถ้ามันง่ายอย่างนี้ก็ดีเนาะใช่ครับพี่แต่ชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนี้มันมองไม่เห็นครับก็ต้องระวังกันไปนะคะเอาละค่ะในช่วงเวลาของห้องสมุดหลังไมค์ก็อยากให้คุณมีความสุขนะคะผ่อนคลายแล้วก็ออกไปจากโลกของโควิดสักพักนึงนะคะไปในโลกของเรื่องราวพักผ่อนมีความสุขก่อนที่จะสู้กับสถานการณ์นี้ต่อไปค่ะสู้ไปด้วยกันรอดไปด้วยกันนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยกับการเดินทางไปเที่ยวดูมณฑลฝรั่งข้างฝ่ายเหนือค่ะรุ่งขึ้นเจ้าพนักงานฝ่ายกรมวังที่ชื่อว่ามองเซียเดอลายีได้เข้ามาหาโกสาปานนะคะแล้วก็กล่าวกับโกสาปานว่าบัดนี้ทรงพระปรารภถึงท่านราชทูตซึ่งเป็นคนมาจากเมืองร้อนเกรงว่าจะหนาวกว่าคนในพื้นบ้านเมืองหนาวเป็นธรรมดาและเวลานี้ก็เกือบจะถึงเวลาที่ท่านจะออกไปเที่ยวหัวเมืองฝั่งเหนือแล้วซึ่งเป็นประเทศหนาวกว่ามณฑลอื่นในเมืองฝรั่งเศสพระองค์ก็ทรงเป็นห่วงว่าถ้าจะไม่พระราชทานเสื้อสำหรับป้องกันหนาวไว้ก่อนจะเป็นการเลินเล่ออันมิบังควรกับพระปรีชาญาณเพราะเหตุฉะนี้พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับสั่งให้กระผมนำเอาเสื้อกันหนาว6ตัวกับหมวกอีก6ใบมาพระราชทานท่านอัครราชทูตอุปทูตตรีทูตคนละ2ตัวกับหมวกคนละ2ใบเสื้อเหล่านั้นเป็นเสื้อพื้นไหมแก้มทองและไหมแก้มเงินเป็นทั้งเสื้อยศและเสื้อหนาวรวมอยู่ในตัวอธิบายก็คือว่าเป็นเสื้อยศเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยใช้เป็นของดีมีการประดับประดาด้วยไหมเงินแล้วก็ทองที่จะเป็นเครื่อง
แสดงเกียรติยศของผู้สวมใส่แต่ขณะเดียวกันก็สามารถใช้กันหนาวได้ด้วยเพราะว่ามีขนสัตว์แฮมินซึ่งเป็นหนังสัตว์ประเภทอีเห็นชนิดหนึ่งสำหรับที่ใช้กันหนาวสรุปก็คือ2 in 1นะคะใส่ตัวเดียวจบเลยแสดงเกียรติยศได้ด้วยว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาอลังการเพราะว่าเครื่องแต่งกายในสมัยก่อนสามารถที่จะแสดงสถานะทางสังคมของผู้สวมใส่ได้เสื้อเหล่านี้ประชาชนธรรมดาไม่สามารถที่จะใส่ได้ทีนี้พอราชทูตได้รับเสื้อแล้วก็หมวกพระราชทานนั้นแล้วก็ถามกลับทันทีว่านี่ท่านตอนนี้พระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงประทับอยู่ที่ใดอ๋อทรงประทับอยู่ที่พระราชสำนักฟงตันโบแล้วพระราชสำนักนั่นตั้งอยู่ตรงทิศใดพอเจ้าพนักงานบอกทันใดนั้นสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็ปรากฏขึ้นคืออัครราชทูตคือโกษาปานหลวงกัลยาราชไมตรีแล้วก็ขุนศรีวิสารวาจาผู้เป็นอุปทูตและตรีทูตต่างหันหน้าไปทางนั้นแล้วก็หมอบลงไปถวายบังคม3ครั้งดุจดังว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงประทับอยู่ข้างหน้าของบุคคลทั้ง3จากนั้นก็หันมาแสดงความขอบใจต่อเจ้าพนักงานที่นำเสื้อแล้วก็หมวกพระราชทานนั้นมามอบให้และเมื่อเจ้าพนักงานจะลากลับราชทูตก็ยังเชื้อเชิญให้อยู่รับประทานอาหารด้วยกันในวันนั้นศิลปินซึ่งเป็นนายช่างวาดเขียนที่ชื่อว่าเลอบรึงนี่ได้กล่าวถึงมาก่อนแล้วในตอนที่ว่าด้วยพระราชวังแวร์ซายก็ได้อยู่ร่วมรับประทานอาหารกับโกษาปานด้วยเหมือนกันพอถึงวันจันทร์ที่14เดือนตุลาคมคณะราชทูตสยามได้เริ่มเดินทางออกไปเที่ยวตามหัวเมืองเหนือช่วงแรกๆได้พักรับประทานอาหารที่แซงเดนีสซึ่งเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งเพราะว่าเป็นที่ฝังพระศพของพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสมาตั้งแต่โบราณโบราณหลายร้อยปีมาแล้วเมืองนี้ได้ชื่อว่าแซงเดนีสก็เนื่องจากท่านสังฆราชองค์แรกซึ่งได้มาสอนพระศาสนาคริสตังแก่ชาวเมืองฝรั่งเศสที่ละแวกเมืองปารีสทุกวันนี้ศพของท่านก็ยังฝังอยู่ในพระอารามแซงเดนีสนั่นเองเว้นแต่แขนข้างหนึ่งซึ่งสันตะปาปาเอสเต้วังที่3ได้ทรงนำไปที่กรุงโรมคณะของราชทูตได้พักที่แซงเดนีแค่ตอนกลางวันแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปดูอนุสาวรีย์ที่ฝังพระบรมศพของพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสองค์ก่อนๆแล้วก็ได้ไปชมของที่มีฝีมือประณีตบรรจงซึ่งมีอยู่อย่างมากมายในโบสถ์ของวัดแซงเดนีนั่นเองของประณีตต่างๆซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกแห่งสมัยโบราณนั้นราชทูตก็ได้ดูด้วยเป็นต้นว่าเครื่องเพชรพลอยเครื่องแก้วต่างๆซึ่งพระราชาพระองค์ก่อนแล้วก็ผู้ที่มีจิตใจศรัทธาได้ถวายต่อวัดท่านราชทูตได้ดูด้วยความเจาะจงเป็นต้นคืออนุสาวรีย์ที่ฝังพระศพของพระราชาอันนี้เจาะจงไว้อยากดูเป็นพิเศษแล้วก็ในบรรดาอนุสาวรีย์ที่ท่านแสดงความพึงพอใจอยากดูมากกว่าอนุสาวรีย์อื่นๆก็คืออนุสาวรีย์ของพระเจ้าฟรังสัวที่1ซึ่งแวดล้อมไปด้วยรูปนักรบในสมัยของพระองค์กำลังออกสนามทำสงครามกับอริราชศัตรูของพระองค์นอกจากนั้นท่านยังได้สังเกตอนุสาวรีย์ซึ่งทรงรับสั่งให้สร้างอุทิศแก่จอมพลเดอตูรันซึ่งได้ทำความดีความชอบแก่ประเทศฝรั่งเศสอย่างสำคัญและก็เพิ่งเสียชีวิตลงใหม่ๆเมื่อราชทูตได้เห็นความงดงามวิจิตรของที่ตั้งอนุสาวรีย์ของท่านจอมพลเดอตูรานนั้นโกษาปานก็ได้กล่าวว่า
พระองค์ไม่ได้ทรงชุบเลี้ยงและโปรดประทานยศบรรดาศักดิ์แก่ผู้ที่ยังอยู่เท่านั้นถึงจะเป็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วพระองค์ก็ยังทรงอุปถัมภ์ค้ำชูให้ชื่อเสียงคงอยู่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนเป็นอันมากฉะนี้ฉันก็ไม่แปลกใจเลยที่บรรดาประชาชนทั่วไปจะยินดีถวายชีวิตอุทิศแก่ชาติบ้านเมืองและพระมหากษัตริย์เพราะต่างรู้สึกเต็มเปี่ยมอยู่ในอกว่าเป็นหรือตายพระองค์ก็ไม่ทรงลืมคงทรงระลึกถึงคุณความดีของตนอยู่เสมอด้วยเหตุฉะนี้พระองค์จึงเป็นพระราชาซึ่งทรงใช้ชนะอยู่เสมอมิได้ขาดเมื่อโกษาปานกล่าวดังนี้แล้วก็หมดเวลาท่านราชทูตอำลาพระสงฆ์เบนดิกตินซึ่งเป็นคณะที่รับหน้าที่เฝ้ารักษาพระอารามนั้นแล้วก็เดินดูรอบวัดดูแล้วดูอีกว่าใหญ่โตงามสักบานใดจากนั้นก็ขึ้นรถตั้งต้นเดินทางใหม่ต่อไปเย็นวันนั้นโกษาปานและคณะก็ได้ไปพักแรมอยู่ที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่เรียกว่าโบมงเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตอนนี้โอ้โหเรียกว่าไปไกลเหมือนกันนะครับพี่ไปภาคเหนือเลยปารีสนี่จะอยู่คอนใต้ๆหน่อยครับค่ะนี่ไปเหนือเลยก็ถือว่าได้เดินทางคุ้มอยู่เหมือนกันนะคะครับผมไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ปารีสเท่านั้นหวังว่าคุณยังคงอยู่บ้านยังมีความสุขนะคะทำงานที่บ้านขอให้ทำแล้วก็ให้ได้งานนะคะครับผมขอให้มีความสุขนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ